ใช่ครับคลิปนี้คือเกมชายาฮาตะแวดเดย์เวอร์ชันใหม่ครับชายาตาเบสเดย์นะครับซึ่งเป็นเกมหนึ่งที่ผู้คนค่อนข้างที่จะสนใจในช่องผมมานะครับก็เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะครับที่เกมนี้เป็นเวอร์ชัน 0.32 ที่ผมแจกไปนะครับและตอนนี้มันได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 0.54 เบต้านั่นเองครับก็ซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะพูดถึงอัปเดตใหม่ของเวอร์ชันนี้ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงในส่วนของการต่อสู้กับตัวละครต่างๆในเกมนี้นะครับว่าทริคในที่ผมเคยสอนไปในคลิปเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมันยังใช้กับเวอร์ชันนี้ได้ไหมนะครับอันไหนใช้ได้ต้องปรับยังไงหรือว่าเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปกันเลยครับอัปเดตแรกนะครับเป็นการเพิ่มค่าสถานะพลังงานของตัวละครมานะครับก็คือการใช้ไม้จิ้มผีไป1ครั้งเนี่ยมันก็จะพลังงานก็จะลดนะครับถ้าสมมติว่าพลังงานลดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจิ้มได้นะครับต้องมีพลังงานรีชาร์จมาก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมติพลังงานเราหมดเนี่ยแล้วเราโดนผีตีเนี่ยก็คือเราล้มเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังงานนี้เนี่ยถ้าเราโดนผีตีอย่างน้อย3ครั้งเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะล้มนะครับเป็นการเพิ่มท้าทายและความสนุกให้กับเกมไปอีกขั้นนึงนะครับอัปเดตต่อไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่กับสำหรับเวอร์ชันนี้มากๆนะครับก็คือปุ่ม M ที่คุณเห็นเพิ่มมานะครับปุ่ม M ตรงนี้นะครับมันก็ย่อมาจากการช่วยตัวเองนั่นแหละครับก็คือถ้าสมมติว่าหลอดพลังงานเราสีชมพูเราเนี่ยความหงีของเรานะครับเกินครึ่งแล้วเราไม่อยากจะโดนผีจับแล้วก็ผีสเปซใส่เรานะครับแล้วเราสามารถทำให้ตัวเองนะครับช่วยตัวเองให้เสร็จก่อนได้นะครับซึ่งเป็นการปลอดภัยเซฟตัวเองในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเป็นดาบสองคมนะครับเมื่อเราใช้แบบช่วยตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะล้มนะครับก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเสี่ยงของเรานั่นเองนะครับอัปเดตต่อไปนะครับก็มีการเพิ่มห้องขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นห้องสำหรับปีศาจหนวดหรือว่าอะไรยึกยีทั้งหลายนั่นเองนะครับอัปเดตต่อมานะครับก็มีการเพิ่มปีศาจรูนะครับซึ่งคล้ายๆรูตูดเลยนะครับผมเจอครั้งแรกผมนึกว่ารูตูดครับก็อัปเดตต่อไปนะครับมีการเพิ่มศัตรูขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นลักษณะอยู่คล้ายๆกับหนวดนะครับซึ่งศัตรูตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูที่น่ารำคาญตัวหนึ่งในเกมเลยนะครับอัปเดตต่อไปนะครับมีการเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพื้นที่ที่ขึ้นต่อมาจากท่อนะครับอัปเดตต่อไปที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือมีการเพิ่มศัตรูขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นหมานั่นเองนะครับซึ่งศัตรูตัวนี้ก็น่ารำคาญพอสมควรเลยนะครับก็อัปเดตต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยโดนเจ้าแมลงวันเนี่ยทำการเซตหย่อหรือสเปซใส่เราเข้าไปนะครับเราก็จะติดสถานะเป็นมีไข่อยู่ในท้องน้อยเรานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเดินไปสักระยะนึงครับก็จะทำให้นางเอกของเรานั้นมีอาการแปลกๆแล้วก็ทำการฟักไข่ออกมานั่นเองนะครับซึ่งไข่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนของแมลงวันนะครับซึ่งถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยเจ้าไข่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกอ่อนนะครับเป็นตัวหนอนนะครับซึ่งสามารถทำอันตรายต่อเราได้นะครับอย่าไปใกล้มันหรือว่าอย่าให้แมลงวันเซตหยอกดีกว่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงรีวิวการอัปเดตของเจ้าตัวเกมชายาฮาตะเวอร์ชันนี้นะครับและในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอวิธีการอุปกรณ์หรือวิธีการต่อสู้กับศัตรูทุกตัวในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับผมวันนี้ในเพจขอนำเสนอวิธีการหลบศัตรูทุกตัวในเกมชายาฮาตะเวอร์ชัน 0.52 เบต้าโดยในบางวิธีของเวอร์ชันเก่านะครับสามารถนำมาใช้ในเวอร์ชันใหม่ได้แต่บางวิธีนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับและผมก็จะมาบอกทริคในการสู้กับตัวละครใหม่ต่างๆในเกมด้วยนะครับก็จะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเป็นการโจมตีให้ศัตรูเซนะครับแล้วก็เดินไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรสำหรับวิธีโจมตีให้ศัตรูเซแล้วเราเดินผ่านไปนี้ยังเป็นวิธีที่ยังใช้ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งหรือใช้ระยะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าศัตรูในเวอร์ชันใหม่นี้อาจจะโจมตีเราเร็วหรือว่าไกลขึ้นนั่นเองนะครับแต่สำหรับวิธีนี้ก็ยังใช้ได้ครับถ้าศัตรูหันหลังอยู่แบบนี้ก็เดินผ่านไปเลยนะครับมันจะขวนไม่โดนนะแต่ต้องระวังบางตัวนะครับเพราะว่าบางตัวมันอาจจะเหลี่ยมแบบฟุบหันมาขวนเราอีกก็ได้นะครับต้องระวังไว้หน่อยนะสำหรับวิธีถ้าศัตรูหันหลังให้เดินผ่านไปได้เลยซึ่งวิธีนี้นะครับในอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยศัตรูก็จะรู้สึกว่าจะหันมาเร็วกว่าที่ควรนะครับวิธีที่เซฟที่สุดก็คือให้เราจิ้มแล้วก็เดินผ่านไปน่าจะดีกว่าครับแต่ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ครับการหลอกให้มันโจมตีก่อนนะครับแล้วหลังจากที่ว่ามันกำลังจะเงยหน้าขึ้นมาเพื่อโจมตีเราอีกรอบก็เดินผ่านไปเลยนะครับสำหรับวิธีการหลอกให้มันโจมตีแล้วก็เดินผ่านเนี่ยซึ่งเป็นวิธีที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้รีเฟกหรือความชำนาญในเกมนี้พอสมควรนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากเสียสตามิน่าในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อาจจะต้องหลบแล้วก็รีเฟกเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ยังใช้ได้ครับตัวนะครับที่เราสามารถเดินผ่านไปเลยโดยที่ไม่โจมตีอะไรมันก็ได้นะครับก็คือเจ้าแมลงวันแล้วก็หนูนั่นเองนะครับซึ่ง
แต่เวอร์ชันนี้ก็คือทําไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากเวอร์ชันนี้นะครับการโจมตีของแมลงวันนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในรัศมีน้ําลายหรือว่าอยู่ตรงปากของแมลงวันพอดีเนี่ยเราก็จะสามารถโดนน้ําลายแล้วก็ล้มไปได้นะครับซึ่งหนูกับแมลงวันเนี่ยนับเป็นศัตรูอีกตัวนึงในเกมในเวอร์ชันใหม่ที่ค่อนข้างน่ารําคาญพอสมควรนะครับวิธีที่เซฟสําหรับแมลงวันนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในระยะโจมตีเราให้เราจิ้มนะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลแล้วเราไม่อยากเสี่ยงนะครับให้ปอกปืนยิงดีกว่านะครับส่วนหนูนะครับวิธีแก้ง่ายๆก็คือการนั่งนะครับแล้วก็เอาไม้จิ้มนะครับจิ้มประมาณ3ทีถ้าสมมติเราจิ้มโดนจุดอ่อนตรงหัวมันเนี่ยอาจจะ2ทีตายก็ได้นะครับวิธีนี้ใช้ไม่ได้ครับเป็นทริคเดียวกับการหลอกให้มันโจมตีนะครับแล้วก็ให้วิ่งอ้อมหลังไปในระหว่างที่มันกำลังจะเงยหน้านะครับส่วนไอ้เจ้าผีขาวหรือว่าที่ผมเรียกว่าผีน้ำวู่เนี่ยมันเป็นตัวนึงนะครับที่เราสามารถใช้ทริคเดียวกับซอมบี้ได้นะครับก็คือหลอกให้มันโจมตีไม่ก็จิ้มมันให้เซนะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่รู้สึกว่าหลอกให้มันโจมตีเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับผมแนะนำให้จิ้มให้เซแล้วก็เดินผ่านไปน่าจะง่ายครับแต่ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่เราเดินผ่านไม่ได้นะครับต้องยิงมันให้ตายอย่างเดียวก็คือเป็นคล้ายๆเถาวัลย์ครับถ้าเดินผ่านเนี่ยโดนจับเลยนะต้องยิงให้ตายนะครับมาพูดถึงศัตรูที่อาจจะแข็งเก่งที่สุดในเกมนี้แต่สำหรับมุมมองผมมันอาจจะกากก็ได้นะครับนั่นก็คือบอสครับบอสทิกที่ผมสอนไปยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับก็คือทิกก็คือหลอกให้มันตีแล้วก็ยิงจุดอ่อนมันก็แค่นั้นนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยให้แนะนำไปดูที่คลิปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าผมสอนไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะก็ยังเป็นวิธีที่โคตรจะใช้ได้ครับมาดูวิธีการหลบหรือแก้ทางศัตรูตัวใหม่ของเกมนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าผีรูตูดนะครับเพราะว่ามันชูเหมือนรูตูดเลยนะครับซึ่งวิธีการหลบค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับก็คือเราไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับก็คือวิธีการหลบจริงๆเนี่ยก็คือการก้มนะครับแล้วก็คานผ่านไปก็แค่นั้นเองครับวิธีอีซี่มากครับวิธีการหลบศัตรูตัวใหม่นะครับศัตรูตัวนี้เนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับหนวดปลาหมึกนะครับซึ่งวิธีการหลบเนี่ยมันต้องมีทริคเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับด้วยศัตรูตัวนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่เราไม่สามารถยิงให้ตายได้นะครับเราต้องหลบอย่างเดียวนะครับวิธีการหลบก็คือเราต้องรอให้มันแกว่งมาทางเรานะครับแล้วก็ขึ้นในลักษณะม้วนประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเดินไปเลยนะครับในตอนที่เราเดินไปนะครับมันก็จะมีดีเลย์นิดนึงนะครับแล้วตอนที่มันม้วนกลับมาเนี่ยมันจะไม่โดนหัวเราแล้วมันจะไม่สามารถจับนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่คานไปนะครับคานไปไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีทริคการหลบอย่างเดียวนะครับก็เป็นวิธีที่ต้องใช้อาศัยทริคนิดนึงนะครับผมสำหรับวิธีการต่อสู้ศัตรูสุดท้ายนะครับเป็นศัตรูประเภทหมานะครับซึ่งมันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตอนที่ว่าเราขึ้นหน่อยจากท่อแล้วนะครับขึ้นไปจากท่อนะครับขึ้นทางบันไดเนี่ยแล้วก็เราเดินไปสักพักนะครับเราจะเจอศัตรูเป็นหมานะครับซึ่งหมาตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถโจมตีระยะใกล้ได้เลยครับคือไม่สามารถเอาไม้ไปจิ้มได้นะครับวิธีโจมตีมันก็คือเอาปืนยิงนะครับเพราะอะไรถึงเอาไม้ไปจิ้มมันไม่ได้นะครับในตอนที่เรากดกําลังจะชาร์จไปจิ้มมันเนี่ยก็คือมันก็สามารถพุ่งแล้วก็ขวนเราได้นะครับแล้วก็คือโดน3ทีก็คือล้มแล้วก็โดนเลยนะครับครับปลอดภัยก็คือยิงเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการอัปเดตของเกมชยาตาแบดเดย์เวอร์ชัน 0.52 นะครับแล้วก็วิธีการต่อสู้กับศัตรูทั้งหมดในเกมนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง NNP เห็นกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ